กสิกรไทยลุยลดต้นทุนธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการด้านการเงินกับลูกค้ารายย่อยประกาศแยกบริษัทกสิกรอินเวสเตอร์จำกัดเป็นบริษัทโฮลดิ้งภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทยเปิดยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตธุรกิจในระยะยาวมีบทบาทสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของธนาคารและพันธมิตรเพื่อสร้างรายได้บนความเสี่ยงที่คุ้มค่าโดยต้นทุนที่เหมาะสมลดต้นทุนธุรกิจและลดต้นทุนความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการการเงินกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยและสร้างรายได้ใหม่ให้กับธนาคารการดำเนินงานของกสิกร Investor อาศัยความเชี่ยวชาญของพันธมิตรในแต่ละด้านรวมกับการใช้โครงสร้างและทรัพยากรของธนาคารกสิกรไทยมีความเข้าใจลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นสามารถให้บริการการเงินที่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยเจ้าของร้านค้ารายเล็กกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำให้สามารถใช้บริการการเงินในระบบได้มากขึ้นและปัจจุบันบริษัทกสิกร Investor จำกัดประกอบด้วย14บริษัทซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ30,000 ล้านบาท